สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กระผมมหาชอขอนำเสนอสาระน่ารู้ทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการสมาทานศีล5ด้วยตนเองการสมาทานศีล5ด้วยตนเองนี้บางคนไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าการสมาทานศีลต้องไปสมาทานศีลรับศีลจากพระสงฆ์ที่วัดเท่านั้นจึงจะเรียกว่ารักษาศีลที่จริงแล้วเราสามารถสมาทานศีล5ได้ด้วยตนเองตื่นนอนตอนเช้าทุกวันหลังจากทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าห้องพระจุดธูปเทียนกราบพระว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนมัสการพระตั้งนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็ว่าไตรสรณคม3เที่ยวคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเสร็จแล้วกล่าวสมาทานศีล5เป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้หรือจะตั้งเจตนาว่าในใจก็ได้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการพูดเท็จสุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากสุราและของมึนเมาต่อไปก็กล่าวคำว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิว่า3จบซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าจักตั้งอยู่ในศีล5ดังกล่าวแล้วนี้สวดบทพุทธคุณที่ว่าอิติปิโสภควาและสวดบทธรรมคุณที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมและก็สวดบทสังฆคุณที่ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแล้วพึงสำรวมระวังตั้งอยู่ในศีล5นี้อย่าให้ขาดถ้าพลั้งเผลอขาดข้อใดข้อหนึ่งไปต้องรีบสมาทานใหม่ทันทีโดยการสำรวมใจน้อมระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย
หรือสร้างนิมิตอารมณ์ขึ้นมาให้เห็นรูปพระพุทธรูปในห้องพระที่เรากำลังกราบไหว้บูชาทุกวันจนติดตาเหมือนกับตัวเราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพระต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วสมาทานศีลดังกล่าวจะทำที่ใดก็ได้ถ้าทำนอกสถานที่หรือสถานที่ที่มีคนมากก็ให้สมาทานในใจศีลเกิดขึ้นที่ใดศีลก็เกิดขึ้นที่ใจขณะที่ตั้งใจจะรักษาศีลคือขณะที่มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากบาปความไม่ยินดีในการทำบาปทั้งหลายการเว้นจากการทำบาปทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าศีลหรือตัวศีลหลังจากสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วศีลเกิดขึ้นตอนนั้นทันทีเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ตั้งใจรักษาศีลเมื่อมีเจตนาตั้งใจรักษาศีลไม่ทำบาปไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการยกระดับจิตใจให้ไหลลงสู่กระแสบุญกระแสศีลเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นคนมีศีลตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลจิตใจก็ปลื้มปิติยินดีอิ่มเอิบเบิกบานไม่เศร้าหมองเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองบุญก็เกิดขึ้นที่จิตเราก็ได้บุญเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วจึงควรรักษาบุญหรือว่ารักษาศีลเอาไว้ให้อยู่กับเราตลอดเวลาอย่าให้ห่างจากตัวเราหรืออย่าทำตัวเราให้ห่างจากศีลจะไปไหนให้นำศีลไปเป็นเพื่อนด้วยศีลจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่คอยควบคุมดูแลเราไม่ให้มีพยันตรายใดๆทั้งปวง